มาพี่เดียขัตติยาสวัสดิผลเข้าสู่เส้นทางการเมืองเพื่อทวงถามความยุติธรรมให้กับคุณพ่อและพี่น้องคนเสื้อแดงดิฉันจิราพรสินุชัยที่ปรากฏตัวต่อหน้าทุกท่านในวันนี้อยู่ในสองฐานะด้วยกันค่ะฐานะที่หนึ่งดิฉันมาในฐานะคนเสื้อแดงฐานะที่สองค่ะดิฉันมาในฐานะลูกสาวแกนนำคนเสื้อแดงค่ะดิฉันเป็นคนเสื้อแดงโดยจิตวิญญาณและเป็นลูกสาวแกนนำคนเสื้อแดงโดยสายเลือดดิฉันเป็นลูกสาวเป็นลูกหลานเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นผลผลิตของคนเสื้อแดงที่ได้พิสูจน์ตัวเองในสนามเลือกตั้งจนได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสานต่อภารกิจการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อจากคุณพ่อนิสิตสินทุกไทยและสานต่ออุดมการต่อจากพี่น้องเสื้อแดงที่วันนี้การต่อสู้ของเรายังไม่จบค่ะพี่น้องที่เคารพทุกท่านคะชีวิตในวัยเด็กของดิฉันเติบโตมากับการชุมนุมและการเคลื่อนไหวของคุณพ่อนิสิตสินทุกไทยก่อนที่ดิฉันจะกลายเป็นลูกสาวแกนนำคนเสื้อแดงดิฉันเคยเป็นลูกสาวข้าราชการครูที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมและการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก่อนค่ะคุณพ่อนิสิตที่ขณะนั้นรับราชการครูแต่ไม่เคยนิ่งดูดายให้กับปัญหาของบ้านเมืองคุณพ่อเคยเป็นแกนนำเคลื่อนไหวเพื่อทวงคืนผืนป่าสาธารณะดงเข็งในอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดคุณพ่อเคยเป็นแกนนำเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหานมโรงเรียนบูดคุณพ่อเคยเป็นหนึ่งในแกนนำครูทั่วประเทศเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและทั่วถึงให้กับนักเรียนและยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่คุณพ่อนิสิตได้เคลื่อนไหวร่วมกับพี่น้องประชาชนจนกระทั่งต่อมาครูนิสิตสินทุไทยท่านนี้ค่ะตัดสินใจผันตัวเองเข้าสู่เส้นทางการเมืองในปี2544คุณพ่อสามารถกำชัยชนะจากการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งแต่ครั้งแรกเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังมีประชาธิปไตยที่เริ่มเบ่งบานประชาชนกินดีอยู่ดีแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่นำมาสู่ความขัดแย้งและทำให้ทศวรรษแห่งเสรีภาพของประชาชนถูกพรากไปหลังเหตุการณ์รัฐประหารยึดอำนาจในปี2549ด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เต็มเปี่ยมคุณพ่อนิสิตสินทุไทยที่ขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยได้ลุกขึ้นต่อต้านการทำรัฐประหารอย่างหนักในฐานะประธานกลุ่มคนรักทักษิณไม่เอาเผด็จการซึ่งต่อมากลุ่มนี้ได้รวบรวมกับหลายกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารเกิดเป็นกลุ่มการต่อสู้ภาคประชาชนที่ชื่อว่ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือนปก.ก่อนในที่สุดจะยกระดับการต่อสู้และเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.หรือที่พวกเรารู้จักในนามคนเสื้อแดงและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตลูกสาวแกนนำเสื้อแดงของดิฉันค่ะในช่วงการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงถ้าไม่ติดภารกิจอะไรดิฉันคุณแม่เอ็มออนและน้องสาวจะไปร่วมชุมนุมไปให้กำลังใจคุณพ่อนิสิตและแกนนำคนเสื้อแดงที่หลังเวทีเกือบทุกครั้งหลายครั้งที่ดิฉันกับน้องสาวไปนั่งฟังการปราศัยร่วมกับผู้ชุมนุมที่หน้าเวทีจนดึกดื่นดิฉันจึงสามารถพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าพวกเราเป็นครอบครัวเสื้อแดงค่ะแม้ครอบครัวเราจะทราบดีว่าเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่มีทางราบเรียบและปลอดภัยแต่เราก็ยังต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอยู่หลายครั้ง
ตลอดระยะเวลาที่คุณพ่อนิสิตเคลื่อนไหวร่วมกับพี่น้องเสื้อแดงหลายครั้งที่ครอบครัวเราถูกคุกคามถูกคนสะกดรอยตามบ้านพักของเราถูกกราดยิงด้วยอาวุธสงครามคุณแม่เอ็มออนกับน้องสาวดิฉันน้องเบียร์ชยาภาสิทธุไทยไปร่วมชุมนุมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถูกไล่ยิงจากตึกสูงในขณะที่กำลังจะขับรถออกจากที่ชุมนุมเพื่อกลับที่พักทั้งสองคนค่ะต้องวิ่งหนีหลบกระสุนเพื่อเอาชีวิตรอดและจนถึงวันนี้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็ไม่สามารถบอกได้ว่าใครหรือกลุ่มใดเป็นคนยิงถึงแม้ว่าครอบครัวเราต้องผ่านเหตุการณ์นาทีชีวิตหลายครั้งพวกเราทุกคนก็ยังยืนยันที่จะเป็นหลังบ้านที่ดีคอยสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของคุณพ่อแต่ก็ยังมีหลายครั้งที่คุณพ่อต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ท่านบอกเสมอว่าไม่สามารถบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดได้ในช่วงเวลาหลังจากที่แกนนำคนเสื้อแดงประกาศยุติการชุมนุมที่เวทีราชประสงค์แกนนำหลายคนรวมถึงคุณพ่อนิสิตถูกควบคุมตัวไปที่ค่ายทหารนเรศวรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานคุณตาของดิฉันก็เริ่มตรอมใจเพราะเป็นห่วงคุณพ่อคุณตาไม่ยอมทานข้าวแล้วก็สุดท้ายค่ะได้จากพวกเราไปโดยที่คุณพ่อนิสิตไม่มีโอกาสได้ดูใจท่านหลังจากนั้นคุณพ่อนิสิตก็ต้องเดินเข้าออกเรือนจำไม่ต่ำกว่า5ครั้งจากคดีที่เกิดจากการต่อสู้ทางการเมืองจนครั้งสุดท้ายคุณพ่อนิสิตถูกดำเนินคดีทางการเมืองและจำเป็นต้องลี้ภัยช่วงเวลาหลังจากนั้นไม่นานคุณย่าก็ล้มป่วยลงคุณพ่อไม่มีโอกาสแม้แต่ที่จะกลับมาดูแลและดูใจคุณแม่แท้ๆซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจเพียงดวงเดียวของท่านสิ่งที่ดิฉันทำได้ดีที่สุดในตอนนั้นคือการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณพ่ออ่านจดหมายที่ท่านเขียนมอบไว้ให้คุณย่าเพื่อส่งท่านในวาระสุดท้ายของชีวิตแต่ดิฉันต้องเรียนว่าทั้งหมดนี้ที่ครอบครัวเราต้องเผชิญมันเทียบไม่ได้เลยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพี่น้องเสื้อแดงเทียบไม่ได้กับการต่อสู้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องเสื้อแดงสำหรับดิฉันการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงเป็นการต่อสู้ของสามัญชนคนธรรมดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะสิบสองปีที่แล้วคนเสื้อแดงถูกผู้มีอำนาจใส่ร้ายป้ายสีดูถูกเหยียดหยามว่าไม่มีการศึกษาว่าถูกหลอกมาบ้างถูกจ้างมาบ้างซึ่งเป็นการสร้างวาทกรรมเพื่อด้อยค่าการต่อสู้ของประชาชน12ปีที่แล้วแม้การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงจะชัดเจนว่าเราเพียงต้องการสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันต้องการประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเราไม่ต้องการอำนาจนอกระบบเราไม่ต้องการอำนาจเผด็จการเข้ามาแทรกแซงอำนาจประชาชนแต่คนเสื้อแดงค่ะก็ยังถูกผู้มีอำนาจยัดเยียดข้อกล่าวหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเพื่อเป็นข้ออ้างในการออกใบอนุญาตสั่งฆ่าประชาชนคุณเกรียงไกรคำน้อยคนขับรถตุ๊กๆรับจ้างจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดคือเสื้อแดงคนแรกที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับใบอนุญาตสั่งฆ่าจากผู้มีอำนาจข้างกายของคุณเกรียงไกรมีเพียงหนังสติ๊กซึ่งเป็นอาวุธเพียงหนึ่งเดียวที่ใช้ป้องกันตัวเองจากปลายกระบอกปืนในตอนนั้นครอบครัวของเราได้เข้าไปช่วยครอบครัวคุณเกรียงไกรในการจัดงานศพอย่างสมเกียรติเพื่อส่งดวงวิญญาณและร่วมไว้อาลัยพี่น้องของเราค่ะและแน่นอนว่าคุณเกรียงไกรคำน้อยไม่ใช่รายสุดท้ายตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2553มีประชาชนถูกฆ่าตายกลางเมืองหลวงรวมกว่า99ศพ
มีผู้บาดเจ็บพิการและทุพพลภาพรวมกว่า 2,000 คนส่วนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถูกยัดเยียดคดีถูกยัดข้อกล่าวหาแม้แต่เลือดของคนเสื้อแดงที่หยดลงกลางถนนเมืองหลวงในวันนั้นค่ะก็ยังถูกระดมล้างทิ้งราวกับว่าทุกชีวิตที่สูญเสียไปไม่มีค่าให้ใครได้จดจำแต่สำหรับดิฉันและคนเสื้อแดงเหตุการณ์เหล่านั้นยังชัดเจนอยู่ในความทรงจำและพวกเราจะไม่มีวันลืมค่ะวันนี้ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะคนเสื้อแดงและในฐานะลูกสาวแกนนำคนเสื้อแดงเพื่อบอกไปกับคนที่ฆ่าและคนที่สั่งฆ่าพี่น้องเสื้อแดงว่าคนเสื้อแดงฆ่าไม่ตายค่ะดิฉันมาเพื่อบอกผู้มีอำนาจว่ากระสุนจริงกว่า 117,923 นัดที่ระดมยิงใส่พี่น้องเสื้อแดงพรากชีวิตของพวกเขาไปได้แต่ไม่มีวันพรากจิตวิญญาณการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจากคนเสื้อแดงไปได้ค่ะดิฉันยืนอยู่ตรงนี้เพื่อยืนยันว่าดิฉันขอเป็นอีกหนึ่งคนที่ต่อแถวฝั่งประชาธิปไตยให้ยาวขึ้นทำให้ผู้มีอำนาจได้รู้ว่าแม้แกนนำจะถูกยัดข้อกล่าวหาถูกยัดเยียดคดีแม้คนเสื้อแดงจะถูกปราบปรามถูกใช้อาวุธทำลายแต่คนเสื้อแดงยังอยู่และพร้อมลุกขึ้นสู้ทุกเมื่อหากบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยดิฉันยืนอยู่ตรงนี้เพื่อบอกกับพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านว่าแม้การสูญเสียของพี่น้องเสื้อแดงจะยังไม่ได้รับความยุติธรรมยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนกล้าออกมารับผิดชอบต่อความตายของประชาชนแต่การสูญเสียในวันนั้นไม่เคยสูญเปล่าค่ะเพราะวันนี้คนหนุ่มสาวได้ยอมรับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงและร่วมกันยกย่องสดุดีวีรชนผู้เสียสละเพื่อประชาธิปไตยคืนเกียรติภูมิการต่อสู้ให้กับคนเสื้อแดงการต่อสู้ของพวกท่านในวันนั้นไม่เคยเลือนหายเพราะยังมีคนหนุ่มสาวมีพี่น้องประชาชนที่หวงแหนประชาธิปไตยเป็นจำนวนมากที่พร้อมจะสานต่ออุดมการณ์ของคนเสื้อแดงพวกเขาพร้อมที่จะช่วยกันรดน้ำพรวนดินให้ดอกไม้สีแดงผลิดอกออกใบเป็นดอกไม้แห่งประชาธิปไตยที่เบ่งบานไปทั่วประเทศค่ะพี่น้องที่เคารพทุกท่านคะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในสายธารการต่อสู้กับเผด็จการมามากกว่า20ปีถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพรรคเพื่อไทยและความผูกพันกับพี่น้องเสื้อแดงสำหรับดิฉันพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เพียงแค่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับคนเสื้อแดงแต่พรรคเพื่อไทยได้ร่วมเป็นร่วมตายกับพี่น้องเสื้อแดงค่ะไม่เคยมีพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยพรรคไหนที่ส.ส.สมาชิกพรรคลงถนนวิ่งฝ่ากระสุนร่วมสู้กับประชาชนมากเท่ากับคนพรรคเพื่อไทยไม่มีนักการเมืองจากพรรคไหนที่ถูกไล่ล่าถูกยัดเยียดคดีถูกยึดทรัพย์ถูกจองจำถูกทำให้ขาดอิสรภาพจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมากเท่ากับคนของพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ที่ฉันพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยสู้มากกว่าใครตรงกันข้ามดิฉันเพียงเพื่อต้องการจะบอกกับพี่น้องทุกท่านว่าการที่พรรคเพื่อไทยสู้กับอำนาจนอกระบบสู้กับระบอบเผด็จการจนถูกกระทำเช่นนี้ที่ผ่านมาไม่ใช่เราไม่เจ็บไม่ใช่เราไม่เหนื่อยไม่ใช่เราไม่เคยท้อแต่ตราบใดที่บ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าเราพร้อมยืนหยัดต่อสู้ไปกับพี่น้องประชาชนจุดยืนของเรายังคงเหมือนเดิมไม่มีหวั่นไหวไม่เคยเปลี่ยนแปลง
พี่น้องที่เคารพทุกท่านคะสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังพัดแรงขึ้นและดิฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอำนาจใดจะสามารถทานกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของประชาชนได้ดิฉันจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้แน่นค่ะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพื่อชัยชนะของประชาชนและฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไม่จบและเวลานี้เรากำลังสู้ในภารกิจที่ยิ่งใหญ่และท้าทายกว่าเดิมดังนั้นค่ะถึงเวลาแล้วที่พี่น้องครอบครัวเสื้อแดงต้องผนึกกำลังกับครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หลังเดิมของเราเพื่อให้ได้ชัยชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดการผนึกกำลังการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้พรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะแต่เป็นการต่อสู้เพื่อชัยชนะของประชาชนและฝ่ายประชาธิปไตยเราจะร่วมกันสู้เพื่อทวงคืนอำนาจรัฐให้กลับมาอยู่ในมือของประชาชนให้อำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะ